หยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นแล้วก็ตามรู้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ทำจิตของเราให้อยู่ในความสงบความสงบคือสมถะวิปัสสนาคือความรู้เข้าไปทำให้เกิดวินิจฉัยให้เกิดสติปัญญารับรู้ในกองสังขารสังขารคือการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเช่นอารมณ์จิตของเราคิดสัดสายไปในทางที่เป็นบุญกุศลและเป็นอกุศลแล้วก็คิดให้เป็นบุญกุศลไม่ส่งจิตไปตามอกุศลเราพยายามระงับยับยั้งไม่เกิดไม่มีเวลาเวทนาเกิดขึ้นไม่ให้จิตสัดสายให้จิตพยายามประคับประคองจิตของเราให้อยู่ในอาการสงบมีการรู้ตัวขณะก้าวเดินขณะนั่งขณะยืนเดินหรือนอนนอนก็พิจารณารูปนอนเราก็ทำให้เกิดสติปัญญารับรู้ในกองสังขารให้รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจของเราก็พิจารณาตามพิจารณารูปรูปรูปเราก็มีการปรุงแต่งมีรูปเล็กรูปใหญ่รูปขยายหรือไม่ขยายแล้วก็ดูตามลักษณะของรูปรูปพันธสันฐานแล้วก็พิจารณารูปพันธสันฐานของเราหรือพิจารณารูปร่างของเราจำได้ไหมรู้ร่างเรามีลักษณะอย่างใด มีผิวพรรณลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาแม้แต่การนุ่งห่มเราก็พิจารณาว่ามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาดูเครื่องนุ่งห่มดูลักษณะผิวพรรณเรียกว่ารูปขณะเดินก็ดูรูปเดินเดินเดินช้าๆก็แสดงว่าเดินยังมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้เท่าทันขณะก้าวเดินก็กำหนดส่วนใหญ่ต้องกำหนดขณะเดินก็กำหนดรูปเดินขณะนั่งก็ดูรูปนั่งนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย
ทั้งกายตรงหน้าตรงแล้วก็พิจารณาความสงบของเราความสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาตามอาการรูปขันธ์ของเราทำจิตให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองก็พยายามทำจิตของเราให้เบิกบานไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพอล่วงไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ถึงที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ไปใส่ใจคิดถึงคิดไปแล้วเราทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราก็อยู่ขณะปัจจุบันขณะนี้เรากำลังบริกรรมอยู่มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆแล้วก็รู้พุทลมเข้าโธลมออกแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกจับความรู้สึกอยู่ที่อาการกายของเราลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวก็จับลมหายใจหายใจค่อยหายใจแรงแล้วก็จับความรู้สึกอาการเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็รู้การท้อแท้ท้อถอยแล้วก็ทำความรู้ที่จิตของเราเราพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็พยายามประคับประคองกายของเราจิตของเราให้อยู่ในอิริยาบถไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่านอนเราก็กำหนดมีสติระลึกรู้ทุกขณะก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตใจนั้นจะสงบเยือกเย็นเราพิจารณาปัญจกรรมฐาน5มีเกศาผมเอามาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเราพิจารณาตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมพิจารณาเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนมันดำแล้วก็มีขาวเราพิจารณาจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวเราพิจารณาเรื่อยไปจิตปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเราก็พยายามปรุงแต่งทั้งเรื่องดีเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลและเรื่องไม่เป็นบุญกุศลเราก็ให้ปรุงแต่งเรื่องที่เป็นบุญกุศลที่เราได้รักษาจิตภาวนาของเราอยู่ในอารมณ์ที่สงบเยือกเย็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นแล้วก็ทำความรู้มารู้ที่อาการกายของเรากายโยกกายโครงกายนิ่งกายเฉยแล้วก็ทำความรู้กายโยกเป็นอย่างไรกาย
ไม่นิ่งไม่เฉยเป็นยังไงก็พิจารณาก็พยายามทำจิตใจของเราทำกายของเราให้อยู่ในอาการสงบปราศจากเครื่องเศร้าหมองมีองค์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็สวดภาวนาทุกวันไปแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานไปเดินเราก็กำหนดรู้รูปเดินเดินอย่างมีสติเดินช้าๆกำหนดรู้ขวาย่างซ้ายย่างก็กำหนดรู้พุทโธแล้วก็หรือย่างหนอแล้วแต่จริตของเราพยายามนั่งหลับตานอกสว่างตาในก็ให้เห็นใจเห็นกายของเราแล้วก็ลึกดูรูปแห่งกองสังขารมีเนื้อหุ้มโครงกระดูกร้อยรัดแล้วก็ดูกายภายในเป็นสิ่งปฏิกูลมันไม่สวยไม่งามหันเก่าหันใหม่มีน้ำเลือดน้ำดีเสลดน้ำลายน้ำเหลืองน้ำมันสมองข้นมีหัวใจตับไตไส้ปอดแล้วก็พิจารณาเป็นอสุภะอสุพังเป็นกรรมฐานที่เราต้องปฏิบัติพิจารณาอยู่ทุกวันเพราะมันพิจารณากายภายนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็พิจารณาธาตุขันธ์เราพยายามกำหนดรู้ธาตุขันของเราธาตุดินมีของแข็งธาตุน้ำของเหลวธาตุไฟความอบอุ่นธาตุลมคืออากาศธาตุที่หายใจเข้าหายใจออกธาตุโลคือวิญญาณธาตุแล้วก็ทำความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเราพยายามกำหนด
ลมหายใจปัสสะปัสสะลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมยาวลมละเอียดลมร้อนลมเย็นแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจหรือบริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกลมใจเข้าพุทลมใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำจิตของเราให้เบิกบานปราศจากสิ่งที่มากระทบแล้วก็พิจารณาชอบใจไม่ชอบใจตาทบรูปหูทบเสียงลิ้นกระทบรสจมูกทบกลิ่นชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็พิจารณาพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสลายไปพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสสนานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเวทนาเป็นเวทนาขันตั้งอยู่แล้วก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายไปพิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาจิตของเราจิตเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราพิจารณาคิดดีไม่ดีไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสลายไปพิจารณาธรรมมานุปัสสติปัฏฐานาธรรมาพิจารณาธรรมธรรมของเราก็ปฏิบัติให้ตรงทางองค์มรรคคือมรรคจิตของเรามรรคมีองค์8ทำให้เรารู้แนวทางเดินเป็นหนทางเดินให้ถูกต้องตามองค์อริยมรรคสัมมาปฏิบัติความเห็นถูกต้องแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานสมถะทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็ไปสงบแล้วก็ไปปัสนาเกิดปัญญารับรู้แห่งรูปรู้รูปรู้นามเราก็พยายามดูรูปของเรารูปลักษณะดูรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปยืนก็กำหนดรู้รูปกายของเราจิตคิดนึกตรงแต่งเรื่องราวต่างๆเราก็กำหนดรู้จิตคิดนึกตรงแต่งเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ใส่ใจคิดถึงก็อยู่แต่ปัจจุบัน
อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรากำลังภาวนาอยู่ทำกรรมฐานอยู่แล้วก็พิจารณาตามธาตุขันได้มาพักประคองจิตของเรากายสงบปลุกายไม่สงบปลุจิตคิดนึกปรุงแต่งเราก็รู้เท่าทันความคิดนึกของเรายอมจับความรู้สึกกายสงบเป็นอย่างไรกายไม่สงบเป็นอย่างไรกายโยกกายโครงกายนิ่งกายเฉยกายร้อนกายเย็นก็ทำความรู้อยู่ที่การกายของเราจิตของเราคิดนึกปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วละเอากุศลที่เป็นบาปพยายามคิดจะเป็นสิ่งที่ดีทำความรู้ความเห็นให้ถูกตามองค์ธรรมที่เราได้ปฏิบัติมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้ความสงบเป็นอย่างไรความไม่สงบเป็นอย่างไรความเร่าร้อนเป็นอย่างไรแล้วก็ทำความรู้ความเย็นพิจารณานั่งนานๆก็เป็นทุกข์ยืนนานๆก็เป็นทุกข์เราก็รู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นเ
ทุกข์เพราะมีสังขารสังขารปรุงแต่งเราก็พยายามกำหนดรู้กองหึงทุกข์ทรงมีสังขารมีวิญญาณเป็นเครื่องรู้จับความรู้สึกของเราคิดดีไม่ดีรู้บุญรู้กุศลแล้วก็ทำความรู้ในการกำหนดยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทำพูดคิดเราก็กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอน ยังก็กำหนดธรรมะเป็นอารมณ์ยังพิจารณาทำเกิดจากการปฏิบัติของเราพิจารณาทุกข์นั่งนานๆก็เป็นทุกข์อยู่นานๆก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมีตัวเรา จะพ้นทุกข์ได้ต้องมีขันติความอดทนต่อเวทนาที่มาปรากฏทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณ กองแห่งรูปรูปนี้เป็นกองสังขารแล้วก็ดูรูปกองสังขารของเราความสงบเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้ความสุขความทุกข์ความสงบความไม่สงบแล้วก็พยายามพิจารณาแยกแยะความสุขเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นมีความเดือดขัดเคืองอย่างไรแล้วก็ค่อยผ่อนคลายในการปฏิบัติเราก็ต้องมีการผ่อนคลายอารมณ์ทั้งกายทั้งใจของเรา
จิตพวกเราชอบคิดแล้วก็ตามรู้ดูจิตของเรามันคิดอะไรก็ตามดูตามดูรู้จิตของเราคิดดีไม่ดีก็ตามรู้เท่าทันจิตมันเหมือนลิงกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงมันก็เราก็พยายามให้จิตของเราอยู่ในการกายที่ไม่โลดแล่นให้อยู่ในการที่มันไม่กดแกว่งอยู่ในสภาวะที่นิ่งอย่างไรถึงว่าจิตนิ่งจิตไม่เร่าร้อนจิตไม่กระวนกระวายจิตไม่กระสับกระส่ายเราก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อศึกษาธรรมะให้รู้เนื้อรู้ตัวมีสติรู้เท่าทันอารมณ์คิดนึกต่างๆให้ไปให้เป็นไปโดยชอบตามองค์อริยมรรคมีองค์แปดความเห็นถูกต้องการเจริญกรรมฐานก็พอสมควรทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆเลื่อนมือขวาวางเข่าด้านขวาช้าๆทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายวางเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมตั้งสัตยาธิษฐานขอบบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเพียรภาวนาให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วก็แผ่เมตตาเป็นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเปรตสุรกายพระอินทร์พระพรหมยมพบาลเทพเทวาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายถ้าขอแล้วนั้นมีทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ถ้าขอแล้วนั้นมีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปอปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณไปในโลกกว้างแล้วก็แผ่เมตตาพอมีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาเมฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ
ต่อไปก็คงมีครูบาอาจารย์มาปรบธรรมธรรมาก็กลับมาก็จะไปเนื่องในงานของหลวงพ่อทองมัจโจกรามอะไรมีโอกาสก็เลยนิมนต์ขึ้นมาก็ให้อารมณ์กรรมฐานก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตอารมณ์แล้วก็พัฒนาปฏิบัติของเราไปตามอัตภาพสังขารที่ทำได้แล้วก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็กำหนดรู้ไปมันก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่เราทำได้ความภาคภูมิใจของนักปฏิบัติต้องขัดเกลาไม่ให้มันสิ่งที่อะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นในตัวเราให้มันมีความเข้มแข็งต่อสู้อดทนปัจจุบันนี้ก็ยิ่งต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆภัยรอบตัวภัยธรรมชาติหลายอย่างเราก็ไม่ประมาทแล้วก็เตรียมตัว เตรียมตัวก่อนไว้ก่อนเตรียมน้ำก่อนแรง ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ไม่พลาดพลั้งเราก็อยู่เป็นสุขกินเป็นสุขนอนเป็นสุขทุกเราก็กำหนดรู้ทุกในที่มีครูบาอาจารย์เข้ามารับธรรมแต่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนสันชิกตลอดรุ่งถ้าใครอยู่ได้ก็อยู่ก็ดูกายดูจิตของเราไปเปลี่ยนรีบทนั่งนานๆเป็นทุกข์แล้วก็มาเดินมายืนเข้าน้ำของท่าแล้วก็กลับเข้ามาเดี๋ยวก็บางคนที่นั่นก็ไปพักผ่อนถ้าคนอยู่ถ้าอยากจะปฏิบัติก็ในสันชิกอยู่ตลอดรุ่งเราทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็ฝึกตามครูบาอาจารย์ได้อบรมไว้ให้มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุก็จะพูดไปพังๆครูบาอาจารย์จะมารับช่วงต่อปีนี้ก็ฝนแรงชัยนาทไม่มีน้ำก็
ตอนนี้เริ่มตกแล้วก็เริ่มมีน้ำทำนาแล้วก็ค่อยเบาบางลงบ้างก็เป็นอะไรที่มันคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเราก็ไม่ประมาทเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำวันนี้ดีอนาคตก็ต้องดีถ้าทำวันนี้ไม่ดีต่อไปมันก็จะไม่ดีแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้วก็ฝึกไปให้เป็นวสีสมัยก่อนวัดของเราเป็นวัดที่เป็นสมถะเป็นป่าสวนทุเรียนมีหลังคามุงจากมุงหญ้าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยก็ปรับปรุงให้ทันสมัยก็มันก็ไม่ทันสมัยหรอกมันก็เป็นธรรมชาติให้ตามสิ่งอะไรวัตถุนิยมมันก็มีการตกแต่งให้เข้ากับธรรมชาติให้กลมกลืนแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้ดีเป็นที่น่ารื่นรมย์แล้วก็มาปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาให้เกิดจิตใจเข้มแข็งด้วยธรรมะยาใจก็เยียวยาให้มีสติรู้นั่นเองรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบก็รู้ทางตาทางหูทางกลิ่นทางรสมีหมดครบทุกอย่างยุคนี้สมัยนี้มีใครมีมืออะไรสองเท้าสองมือก็ร่วมด้วยช่วยกันก็ประสานกันก็เข้าให้เป็นหนึ่งเดียวให้มันบาลานซ์กันมันก็จะไปได้ร่วมมือร่วมแรงสามัคคีที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาใครก็ไม่กล้ามาทำลายเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวประสานกันน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนวิชาหลายศาสตร์หลายแขนงมันมีทุกศาสตร์แล้วแต่จะเลือกเอาศาสตร์ไหนมันมีทุกวิชาทุกความรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปตามอัตภาพสติปัญญาของเราคนโง่ก็เป็นเหยื่อคนฉลาดแต่มันก็โดนบางทีก็บางคนก็แกล้งโง่การหลอกลวงเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเราก็จริงใจต่อกันไม่หลอกลวงกันเราก็มีอะไรก็พูดไปตามสิ่งที่เป็น
สัจจะวาจาให้ไว้แล้วก็มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมันคงต่อพุทธศาสนามันตรงต่อชาติสถาบันของกษัตริย์สามสถาบันแล้วก็ไม่ทอดทิ้งแล้วก็ทนุบำรุงเชิดชูเทิดทูนบูชาสามสถาบันของเราให้อยู่คู่ประเทศของเราแต่ทุกชาติเขาก็มีศาสนามีผู้นำสถาบันแล้วก็มีสถาบันของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราได้เอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกไว้จนมีทุกวันนี้มีชาติมีที่อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งความทรงธรรมโอกาสดีฝนฟ้าไม่ตกก็แล้วก็ร่มเย็นไม่ร้อนเดี๋ยวนี้ยุงก็คงจะมีน้อยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนยุงเยอะต้องทาพวกกอยอไหมก่อนถ่ายแล้วบางคนก็แพ้นะมันก็แล้วก็ถ่ายแล้วไม่แพ้มันก็ยุงก็ไม่กัดก็ทนแต่หลวงพ่อบางองค์ก็ทนยุงกัดก็ไม่ยอมรูปหรอกไม่ยอมตบก็ทนแผ่เมตตาให้ยุงได้ดูดเลือดในก่อนจะทนปฏิบัติในสันทิกก็เป็นทำให้ฝึกให้เป็นให้ไม่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็แล้วก็ทำได้ต่อไปเราก็ทำได้เคยทำครั้งสองแล้วก็ทำไปได้แล้วก็ไปบิณฑบาตก็แล้วก็ตื่นทำวัดจนมันก็ไปบิณฑบาตมันก็มีง่วงไปบ้างบางขณะแต่แล้วก็มีสติแล้วก็เปิดบาตรให้โยมใส่บาตรทีมันก็งงถ้าคนไม่เคยฝึกมันก็งงถ้าฝึกเคยอดคืออดนอนมันก็ต้องลองฝึกดู
มันจะมีง่วงบางขณะแต่แล้วก็ฝืนแต่คนขับรถก็ถ้าหลับในก็ต้องลงถนนแล้วแล้วฝึกไม่หลับให้มีสติตลอด หลวงพ่อสามารถก็ไม่อยู่ไปจังหวัดกาญจน์ก็เดินมาก็ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปวัดโสกรามมาก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคงจะมีครูบาอาจารย์มาในใจเดิมถ้าไม่มีก็ยอมก็ปฏิบัติกันไปภาวนาไป